เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19นาฬิกา12นาทีพันเอกหญิงสิริจันทร์เผยกองทัพบกตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ดูแลความปลอดภัยทางถนนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 19นาฬิกา26นาทีกรมการขนส่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดขนส่งสินค้า29ธันวาคม63ถึง4มกราคม64คืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดเทศกาลปีใหม่64 19นาฬิกา43นาทีผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กำชับเจ้าหน้าที่แจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกรอกข้อมูลใน CM ชนะล่าสุด19นาฬิกา51นาทีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ผลงานกวาดล้างหนี้นอกระบบก่อนเทศกาลปีใหม่64ยึดทรัพย์มูลค่ากว่า15ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup